สวัสดีค่ะสีเขียวสวยๆแบบนี้คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักมะกรูดนะคะวันนี้เรามาทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักมะกรูดกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทำน้ำหมักมะกรูดไว้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยค่ะสำหรับส่วนผสมก็จะมี N70 เกลือสีผสมอาหารน้ำหมักมะกรูดและน้ำสะอาดค่ะหลายคนสงสัยว่า N70 คืออะไร N70 ก็คือสารชำระล้างทำความสะอาดที่ทำให้เกิดฟองหรือหัวเชื้อแชมพูไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเรามาเริ่มจากการกรองเอาน้ำหมักมะกรูดออกมาใช้กันค่ะและน้ำหมักมะกรูดที่นำมาใช้ก็ควรมีอายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปสำหรับน้ำหมักมะกรูดจะมีจุลินทรีย์ที่ดีที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคและความเปรี้ยวของน้ำหมักยังช่วยชำระล้างคราบไขมันสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากเราจะนำมาทำน้ำยาล้างจานแล้วยังสามารถนำไปทำน้ำยาซักผ้าน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาล้างรถก็ได้นะคะสูตรนี้เราจะกรองเอาน้ำหมักออกมาใช้500 ml ค่ะและส่วนที่เหลือก็หมักต่อไปได้ต่อไปเรามาผสมกันเลยค่ะใช้ N70 500 กรัมหรือครึ่งกิโลสูตรนี้ถ้าทำเสร็จแล้วก็จะได้น้ำยาล้างจานอยู่ที่6ลิตรถึง7ลิตรเลยค่ะต่อไปจะนำเกลือมาผสม N70 ก่อนนะคะสำหรับเกลือที่ใช้ก็เป็นเกลือแกงถุงแบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าใช้เกลือดิบจะดีมากๆเลยค่ะเพราะไม่มีไอโอดีนซึ่งเกลือที่ผสมไอโอดีนมากเกินไปจะทำให้น้ำยาล้างจานไม่ข้นหนืดนั่นเองนะคะคนผสมให้ได้ลักษณะแป้งเปียกแบบนี้จากนั้นใส่น้ำหมักมะกรูดลงไปได้เลยค่ะทยอยใส่ลงไปทีละครึ่งนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือได้เลยค่ะต่อไปก็ใส่น้ำสะอาดทยอยใส่น้ำสะอาดลงไปให้ได้ครบ6ลิตรนะคะตอนนี้ความเข้มข้นก็ข้นมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนมาใส่ถังเพื่อให้ง่ายต่อการคนผสมนะคะถังที่ใช้คนผสมอันนี้ก็จะขนาด10ลิตรนะคะทยอยใส่น้ำลงไปเรื่อยๆจนครบ6ลิตรได้เลยนะคะพอเราใส่น้ำลงไปเรื่อยๆจนครบความข้นหนืดก็จะลดลงซึ่งเราสามารถปรับด้วยเกลือเพิ่มลงไปอีกได้ค่ะซึ่งในตอนแรกเราใส่เกลือลงไป200กรัมทั้งหมดก็จะใช้เกลือประมาณ400กรัมค่ะจะสังเกตได้ว่าพอเราใส่เกลือลงไปคนให้เกลือละลายแล้วความข้นหนืดก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะคะสุดท้ายเราจะใส่สีผสมอาหารด้วยค่ะขั้นตอนนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งถ้าไม่ใส่สีที่ได้ออกมาก็จะเป็นสีออกเหลืองสำหรับสีเขียวที่ใช้ก็จะใช้ประมาณ 1-2 หยดคนผสมจนสีผสมอาหารเข้ากันดีตัวใช้ความข้นหนืดตามที่เราพอใจอย่ากินนะคะกินไม่ได้ค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจากนั้นก็ปิดฝาเราจะพักไว้ให้ฟองยุบประมาณ 4-6 ชั่วโมงค่ะตอนนี้ผ่านไป4ชั่วโมงฟองก็เริ่มยุบแล้วนะคะเรามากรอกใส่ขวดกันได้เลยค่ะบางคนถามว่ากรอกใส่ขวดตอนที่ฟองยังไม่ยุบได้ไหมซึ่งถ้ากรอกใส่ขวดเลยปริมาณน้ำยาที่ได้ก็จะน้อยลงนะคะเพราะเมื่อเราปิดฝาขวดแล้วฟองยุบลงทีหลังน้ำยาก็จะลดลงไปด้วยนะคะน้ำยาจะไม่เต็มขวดนั่นเองค่ะสำหรับขวดที่ใช้วันนี้เป็นขวดน้ำ1ลิตรสูตรนี้ก็จะได้ 6-7 ขวดเลยนะคะอายุการใช้งานก็อยู่ได้ถึง6เดือนเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะล้างจานแล้วยังสามารถนำมาซักผ้าได้โดยเฉพาะผ้าขี้ริ้วขจัดคราบสกปรกได้ดีทีเดียวค่ะหรือจะนำมาล้างรถถูพื้นได้หมดเลยนะคะสามารถทำแจกเพื่อนหรือญาติพี่น้องก็ได้นะคะ
น้ำยาล้างจานจากน้ำหมักมะกรูดทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ